จับจับจับอืมจับแล้วพายป้อนป้อนกดอีป้อนป้อนเรียบร้อยโหยได้ทันทีปลาหมึกรอมาตั้งนานได้แล้วสวัสดีชาวอาร์คเซอร์ไวเวอร์อีโวทุกคนด้วยนะครับอย่างที่ทราบกันว่าแพท 253.0 นั้นได้มีไดโนใหม่เข้ามาถึง5ตัวด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือปลาหมึกยักษ์ที่เป็นไฮไลท์ของแพทนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำวิธีการจับปลาหมึกยักษ์เนี่ยในแบบของการใช้กรงซึ่งมันก็ดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปกับการไม่ใช้กรงนะครับก็มาเริ่มที่ข้อดีก่อนการใช้กรงคือเราไม่จำเป็นต้องแทงตลอดหรือว่าคอยทำให้มันอยู่ใกล้ๆเราตลอดนะฮะคือเราก็ปล่อยไว้ในกรงให้มันแทะกรงไปซึ่งมันไม่ทำดาเมจกับกรงที่เป็นหินอยู่แล้วส่วนข้อเสียก็คือมันยังมีบั๊กอยู่ในกรณีที่ปลาหมึกมันจับเราเนี่ยบางทีตัวเรามันจะเด้งเข้าไปติดกับหินคือเข้าไปอยู่ในกรงบางทีจะลงมาอยู่ในดินบ้างอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ยังใหม่อยู่สำหรับปลาหมึกเพราะนั้นก็อาจจะมีบั๊กมาบ้างซึ่งทางเดฟก็กำลังแก้กันอยู่อันนี้คือแบบจับแบบใช้กรงนะครับส่วนการจับแบบไม่ใช้กรงคือจับแบบข้างนอกทั่วไปข้อดีคือเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงบั๊กได้ไม่เข้าไปอยู่ในหินไม่เข้าไปอยู่ใกล้ๆหน้าผาหรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็จะหลีกเลี่ยงการบั๊กเข้าไปในพวกนั้นได้แล้วเราก็จะไม่วุ่นวายมากนะแต่ข้อเสียก็คือเราอาจจะต้องคอยว่ายเลี้ยงมันให้อยู่ใกล้ๆเราคอยล่อมันหรืออาจจะต้องแท้งมันในกรณีที่เราไม่อยากให้มันไปไหนไกลมาถึงตอนจับกันบ้างนะครับเราก็ต้องเตรียมไข่มุกดำมาไว้เนี่ยที่ช่องศูนย์ครั้งละ50เม็ดนะฮะก็อย่าลืมทำยาลาสลัดยาดำน้ำเอาไว้ปั๊มเลือดให้กับสัตว์ที่เราเอาไปแทงด้วยก็ต้องรอให้มันคีบก่อนนะครับสำคัญเลยให้มันคีบก่อนแล้วค่อยโดดออกมาจากสัตว์แล้วตรงเข้าไปที่ปากมันแล้วกดอีเพื่อป้อนนะครับแล้วรีบออกมาคือมันจะไม่ได้จับเหยื่ออยู่ตลอดนะครับสักพักนึงมันก็จะปล่อยออกมาแล้วเราก็ค่อยเรียกเต่าออกมาให้มันว่ายออกมาเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนจังหวะนี้เนี่ยบางทีเต่าเราอ่ะพอมันปล่อยมันจะเด้งเข้าไปอยู่ข้างในกรงแบบนี้ซึ่งไม่ต้องตกใจไปนะครับให้เราพยายามหามุมที่กรงของเรานั้นน่ะมีรูพอที่จะให้เต่าออกมาแล้วเราก็พยายามหมุนไปเรื่อยๆเรียกเต่าไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ออกเองไม่ต้องกลัวเต่าตายนะครับดาเมจที่โดนถือว่าเบามากดีเฟนซ์ของเต่านั้นหนาอยู่ก็อย่าลืมเลือกเต่าที่เลเวลสูงๆมาด้วยแล้วก็อัพเลือดมาได้เยอะแล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับโมซอเนี่ยบั๊กลงมาอยู่ใต้ดินซึ่งไม่ใช่แค่โมซอเดี๋ยวคนก็ด้วยคนก็ลงมาอยู่ใต้ดินด้วยอย่างในคลิปเนี่ยผมก็ต้องล็อกเอาล็อกอินใหม่แล้วก็ระหว่างการป้อนอาหารแต่ละครั้งนั้นเนี่ยก็ต้องรอเวลาประมาณ 15-22 นาทีนะครับในตามที่วิกิเขาเขียนไว้ก็มาดูอีกครั้งชัดๆครับตอนที่เข้าไปป้อนอาหารโดดออกมาจากเต่าแล้วก็กดป้อนอันนี้เลเวล16ใช้ประมาณ2ครั้งกับเซิร์ฟคูณ3นะครับเทมมิ่งคูณ3ก็ใช้ป้อนอาหาร2ครั้งครั้งละ50ไข่มุกดำแนะนำไม่ใช้เป็นไข่มุกดำนะครับมันคืออาหารที่ดีสุดที่ใช้จับปลาหมึกครั้งละ50ใส่ไว้ที่ช่อง0นะฮะ2ครั้งก็101ก็จับได้ละกับปลาหมึกยักษ์เลเวล16ตัวนี้นะครับก็จากที่เขาบอกว่าปลาหมึกเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำช้านะครับก็ผมว่าไม่นะสเตตัสที่ให้มาคือสปีดที่200มันอาจจะดูช้าเพราะเนื่องจากเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่นะครับภาพมันอาจจะดูช้าแต่จริงๆแล้วผมว่าเร็วแล้วก็อัพเพียงไม่กี่ครั้งเนี่ยสปีดสัก400เนี่ยมันก็จะเร็วมากแล้วครับก็มาถึงเรื่องการใช้งานมันบ้างหลายคนเวลาเอาสัตว์น้ำไปเนี่ยก็กลัวมันจะคีบมันจะจับเรานะแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเราเป็นปลาหมึกด้วยกันเนี่ยมันจะไม่สามารถจับได้มันก็จะตีเราอย่างเดียวซึ่งเราก็ตีมันสบายๆเลยครับไม่ต้องกลัวมันจับการโจมตีก็แค่กดคลิกซ้ายปกตินะครับแล้วก็พอมันเริ่มเลือดเริ่มน้อยเนี่ยมันก็จะพยายามที่จะหนีเราแล้วก็พ่นน้ำหมึกออกมาถ้าเป็นสัตว์น้ำตัวอื่นเนี่ยก็จะติดสถานะที่ทำให้เคลื่อนไหวช้าลงแต่ถ้าเป็นปลาหมึกเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่โดนเอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ในตัวมันเนี่ยก็ดรอปเนื้อปลาชิ้นใหญ่เนื้อปลาชิ้นเล็กแล้วก็หนวดของมันด้วยแล้วเจ้าปลาหมึกยักษ์เนี่ยยังสามารถที่จะผลิตน้ำมันในตัวมันได้ด้วยนะครับมันจะเป็นออยล์สีม่วงๆซึ่งเราไปใช้แทนออยล์สีดำได้เอาไว้ใช้เผาเป็นแก๊สโซลีนมาดูทางด้านการจับเหยื่อกันบ้างนะครับเพียงแค่คลิกขวาเนี่ยมันก็จะ
ันหน้ากลับมาแล้วกางหนวดออกแล้วก็คีบไปที่เหยื่อแม้แต่โมซาซอเองก็สามารถที่จะโดนจับได้แล้วก็ตอนเราจับแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ต่อได้ด้วยแล้วก็โจมตีไปด้วยได้พร้อมกันอะไรจะวิเศษปานนั้นนะครับแต่ว่าภาพมันยังกริชกริชมันยังบั๊กอยู่ก็นี่ต้องทำใจนิดนึงนะฮะยังใหม่อยู่ก็มันเหมาะที่จะสู้ตัวนะฮะการกรณีที่โดนลุมเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่เพื่อหลบหลีกไปได้ตีไปได้คือเอาตัวแรกให้ตายก่อนแล้วตัวที่สองเนี่ยค่อยตามมาเก็บทีหลังมาดูทางด้านสปีดกันบ้างนะครับเจ้าปลาหมึกเนี่ยอย่างที่บอกว่ามาเริ่มต้นที่200สปีดพอละอัพไปสักประมาณ 3-400 เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าปลาหมึกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เร็วมากเร็วกว่ามูซาซอซะอีกนะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษของมันอีกอย่างนึงคือการกด C หรือการพ่นน้ำหมึกมันก็จะช่วยให้ตัวมันเนี่ยมีสถานะที่วิ่งเร็วขึ้นเนี่ยอยู่ประมาณ8วินาทีซึ่งพอหมดเนี่ยสามารถกดได้อีกขึ้นอยู่กับสตามิน่าของเราว่าเยอะขนาดไหนถ้ามีเยอะก็เรียกได้ว่าก็กดได้เรื่อยๆนั่นแหละไวมากอันนี้คือมาเทียบกับบนดินให้ดูนะว่ามันวิ่งผ่านวัตถุต่างๆไวขนาดไหนอยู่ในน้ำมันจะไม่ค่อยเห็นอันนี้ดูครับวิ่งผ่านเกาะทางซ้ายของแมปซึ่งสังเกตได้จากทางขวาบนจอเนี่ยจะมีสัญลักษณ์รูปขาซึ่งคือสถานะรันนะฮะมันก็จะประมาณ8วินาทีเนี่ยเราก็จะสปินได้ไกลมากอย่างที่บอกครับหมดแล้วก็กดหมดแล้วก็กดใหม่เรียกได้ว่าวิ่งรอบแมปได้เพียงในเวลาไม่กี่นาทีไวมากจริงก็ข้อมูลของเจ้าปลาหมึกยักษ์ก็มีประมาณเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆมีข้อมูลที่มากกว่านี้เนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ติดตามกันมาจนถึงช่วงท้ายคลิปใครที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับยังมีคลิปดีๆที่อยากจะทำอีกเพียบเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับผมอาร์ตโปกตัสสวัสดีครับ